สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงามีหน้าที่1ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง2ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตร3ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรและประชาชนทั่วไป4ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์5ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาตั้งอยู่เลขที่18/4หมู่ที่6ตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโทรศัพท์076415016มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงบริษัท SEP Worldwide จำกัดมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานให้บริการรับซื้อไม้ยางพาราโรงเลื่อยและโรงน้ำยาอบแห้งผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท SEP Worldwide จำกัดตั้งอยู่เลขที่5/5หมู่8ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโทร076-481-066-69เวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8:00 น.ถึง 17:00 น.บริการด้วยใจห่วงใยคุณภาพนี่ก็เป็นการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้แล้วก็บูรณาการกับการพิธีเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปวังมะแกงเขตอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาครับในการเปิดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลและก็ของกระทรวงมหาดไทยที่กองการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ลดรายจ่ายได้เพิ่มรายได้โดยการนำสินค้ามาจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายส่วนหนึ่งนั้นก็จะเป็นสินค้ามาจากกลุ่มโอท็อปสินค้าส่วนหนึ่งมาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพังงานะส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นสินค้าจากแม่ค้าในเขตชุมชนในเทศบาลเมืองพังงาส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นแม่ค้าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นส่วนของพาณิชย์จังหวัดนะแล้วก็ภาคเอกชนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการมาเปิดตลาดนัดชุมชน
ทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพราะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันในการที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงเข้มแข็งเพราะนั้นพี่น้องที่มาเนี่ยส่วนพี่น้องที่มาค้ามาขายนำของผิดพันจากหมู่บ้านมาเนี่ยก็จะทำให้เป็นการเพิ่มรายได้ส่วนหนึ่งผู้ที่มาจับจ่ายนั้นก็จะเป็นการลดรายจ่ายนะในการที่จะทำให้เรานำสินค้าราคาถูกราคาประหยัดสินค้าที่เป็นต้นแบบต้นฉบับจากผู้ผลิตเองมาพบกับผู้บริโภคนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดพังงาเนี่ยก็ขยายตัวได้มากขึ้นในส่วนของการเปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปนั้นก็เป็นการที่เป็นช่องทางของการจำหน่ายของกลุ่มโอท็อปนะเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนในการที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายตรงนี้ก็เป็นที่รวมครับในส่วนหนึ่งนั้นเป็นสินค้ากลุ่มโอท็อปจากจังหวัดพังงาต่อไปเราก็จะขยายเป็นสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันต่อไปก็ขยายเป็น14จังหวัดภาคใต้และเป็นโอท็อปทั่วไทยทั่วประเทศตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กำลังใจสำหรับพี่น้องโอท็อปได้มีช่องทางของการจำหน่ายสินค้าครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นก็จะทำให้พี่น้องได้มีกำลังใจในการผลิตภูมิปัญญานะทำให้เราได้มีสินค้าดีๆมีภูมิปัญญาที่จะอนุรักษ์เอาไว้สืบต่อลูกหลานในโอกาสต่อไปครับในส่วนที่จะเพิ่มมาในปีนี้นอกเหนือจากกลุ่มโอท็อปนะฮะนอกเหนือจากสินค้าจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราเติมเพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นสินค้าเป็นผลผลิตจากสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เขาได้กู้ยืมเงินไปนะจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุนให้พี่น้องสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มีสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับนะส่วนนี้ก็จะนำมาขายประกอบกับวันนี้นะครับส่วนนี้ปีนี้ก็จะมีสินค้าบูรณาการจากทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมจากภาคเกษตรจากภาคพาณิชย์นะครับแล้วก็ภาคเอกชนอย่างเช่นบิ๊กซีนะครับเหล่านี้เบทาโกรก็จะนำสินค้าที่ราคาประหยัดนะเป็นการก็จะเป็นการ CSR หรือเป็นการคืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนหรือรับผิดชอบต่อสังคมนะการช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทางภาคเอกชนที่มีน้ำใจนะครับเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่บูรณาการร่วมกันครับเพื่อให้พี่น้องจังหวัดพังงาเนี่ยได้มีส่วนในการที่จะลดรายจ่ายซื้อสินค้าในราคาถูกราคาประหยัดในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านะที่มาจากกลุ่มโอท็อปมาจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบมาจากกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับก็จะทำให้เขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นบริษัท SEP เวิร์นไวท์จำกัดมุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ให้บริการรับซื้อไม้ยางพาราโรงเลื่อยและโรงน้ำยาอบแห้งผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสม่ำเสมอโดยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัท SEP เวิร์นไวท์จำกัดตั้งอยู่เลขที่5ทับ5หมู่8ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโทร076-481-066 ถึง69เวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.บริการด้วยใจห่วงใยคุณภาพสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงามีหน้าที่ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตร 3. ส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรและประชาชนทั่วไป 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ 5. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาตั้งอยู่เลขที่18ทับ4หมู่ที่6ตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโทรศัพท์076-415-016มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยฮะนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในเศรษฐที่เป็นอยู่ในเศรษฐกิจในภาคของเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยได้มีอาชีพมีรายได้ก็ได้ฝากมาให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดในอำเภอทั่วประเทศตลอดจนสำนักงานพัฒนาชนจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเนี่ยได้พยายามส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจัดตลาดนัดชุมชนขึ้นมาโดยให้เอาสินค้าผักภาคการเกษตรที่ประชาชนหลังจากพออยู่พอกินและทำพอมีเหลือมีกินเนี่ยก็เอามาแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกันเอาอาหารที่ทุกคนทำค้าขายมาขายด้วยกันเอาสินค้าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนหรือโอท็อปเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนขายซึ่งกันและกันเอาสินค้าราคาถูกที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ในเช่นไข่น้ำมันพืชผงซักฟอกซึ่งขายเป็นแมสราคาใหญ่ๆราคาถูกเนี่ยมาให้ประชาชนได้เริ่มซื้อเพื่อจะฝึกให้พี่น้องคนไทยแล้วเนี่ยหัดค้าขายเป็นนะครับเมื่อค้าขายเป็นแล้วเนี่ยระยะนานๆเข้าเนี่ยอาจจะทำเป็นอาทิตย์ละครั้งถนนคนเดินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือทุกวันศุกร์ทุกวันพฤหัสเมื่อทำได้ค้าขายไปเรื่อยๆปั๊บเขาก็จะปรับพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันดีขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นโอท็อปเมื่อมีมาตรฐานมีอย.มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมี GMP มี Clean Food Good Taste สินค้าเหล่านั้นก็จะได้รับการยกระดับเป็น O-Top จาก O-Top ก็เป็น SME ก็พร้อมที่จะขายส่งออกไปต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นการต่อยอดมีเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นเรื่องราวเพียงแต่ว่าทำอย่างไรจะให้คนที่เป็นฐานรากเนี่ยเข้ามาในระบบนี้ให้มากขึ้นโครงการนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนของภาครัฐในส่วนของจังหวัดเองนะครับได้ร่วมกับทางกลุ่มทางชุมชนผ่านทางอย่างที่โครงการนี้นะครับของโอท็อปก็ดีนะครับของงานที่จะเป็นกลุ่มของระดับยุทธศาสตร์จังหวัดหรือว่าเป็นของส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราได้มีการประชุมมีการพูดคุยกันในส่วนไหนที่จะมาเสริมกันได้ทั้งในส่วนของงบฟังก์ชันงบของยุทธศาสตร์จังหวัดงบ CEO ของผู้ว่าเนี่ยเราได้พูดคุยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ท่านทิพย์ดีได้เรียนไว้นะครับว่าพวกเราเนี่ยนะจะต้องมาลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาทำของชูของทำของให้เราดีโชว์ของดีของเราให้ได้แล้วเราก็จะมีโอกาสในการไปเปิดตลาดทั้งระดับพื้นที่เล็กๆก่อนแล้วค่อยโตขึ้นไปก็ทางท่านดีกรมประชาชนเนี่ยก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปเปิดพื้นที่ไปขายไปจำหน่ายนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางพี่น้องชาวพังงาในการที่จะช่วยกันสร้างงานสร้างอาชีพนะครับ